สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่10ตุลาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานนิทรรศการ CAS Innovation Expo Bangkok 2018วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานนิทรรศการ CAS Innovation Expo Bangkok 2018ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน Chinese Academy of Science หรือ CAS สาธารณรัฐประชาชนจีนและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2561ภายใต้แนวคิดจากฟ้าสู่ดินด้วยเทคโนโลยีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสนับสนุนในด้านต่างๆให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดการต่อยอดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสองประเทศในอนาคตเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดภายในงานมีการแสดงผลงานโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลงานวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยและหน่วยงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนิทรรศการผลงานนวัตกรรมวิทยาการใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนมากกว่า30ชิ้นที่เป็นผลสำเร็จในระดับชั้นนำของโลกซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยจีนอาทิอุปกรณ์ VR สังเกตการณ์ใต้ทะเลลึกเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มีการค้นคว้าวิจัยและนำมาใช้ได้ใต้ก้นสมุทรมาเรียนหน้ามหาสมุทรแปซิฟิกเป็นจุดที่มีการสำรวจมาว่ามีความลึกที่สุดในระยะ 10,000 เมตรเมื่อใช้อุปกรณ์แล้วมีความรู้สึกเสมือนได้สัมผัสใต้มหาสมุทรนอกจากนี้ยังมี VR นวัตกรรมที่ใช้จริงในการตรวจจับเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลทั้งใบหน้าการแต่งกายเพศท่าทางการเดินเครื่องสแกนหลอดเลือดและสร้างภาพผ่านระบบอินฟราเรดนำมาใช้จริงโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเด็กช่วยให้เกิดความแม่นยำในการเจาะเลือดโดยนำไปใช้ในโรงพยาบาลเด็กที่กรุงปักกิ่งแล้วในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา 13:29 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลรองพระบาทตามลำดับดังนี้นายจารุเตชะเลิศไพศาลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2553สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M สหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชัยรัตน์พลมุกผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2555สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเอเชียศึกษาเน้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา Asian Studies Southeast Asian Concentration จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้ากฤษณาภักดิ์พิมลสุขสวัสดิ์
เวลา15นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้ากฤษณาภักดิ์พิมลสุขสวัสดิ์ซึ่งถึงชีพิตักไสเมื่อวันที่2ตุลาคม2561ด้วยพระอาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะสิริพระชนสา100ปีหม่อมเจ้ากฤษณาภักดิ์พิมลสุขสวัสดิ์ราชสกุลเดิมดิษกุลประสูติเมื่อวันที่24ธันวาคม2460เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับหม่อมแสงสตารัตน์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์เสด็จไปประทับณพระตำหนักวังสวนสุนันทาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภันตรีประชาทรงเรียนศิลปะชาววังเช่นการฝีมือเย็บปักถักร้อยโดยทรงศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟระดับมัธยมที่โรงเรียนราชินีและทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ตามลำดับจากนั้นทรงสอนหนังสือที่โรงเรียนศึกษาวิทยาถนนสีลมหม่อมเจ้ากฤษณาภักดิ์พิมลทรงสมรสกับหม่อมเจ้าประสบสุขสุขสวัสดิ์มีโอรสและธิดา6คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงลงพระนามความร่วมมือด้านการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์และด้านการวิจัยทางการแพทย์ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยเกนต์ราชอาณาจักรเบลเยียมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2561เวลา15นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเบลเยียมหลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงฟังการบรรยายโดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกนต์ราชอาณาจักรเบลเยียมแล้วผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกนต์ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จประทับอย่างโต๊ะพิธีเพื่อส่งลงพระนามในบันทึกแสดงเจตจำนงเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาสัตวแพทย์แพทยศาสตร์และด้านการวิจัยทางการแพทย์ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยเกนต์โดยผู้ร่วมลงนามได้แก่คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเกนต์โดยวัตถุประสงค์การลงพระนามและลงนามในครั้งนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือทางการศึกษาวิชาการและวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยเกนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเป้าให้หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการรับรองโดยสมาคม EAEVE หรือ European Association of Establishment for Veterinary Education ซึ่งสามารถให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรสัตวแพทย์ทั้งในยุโรปและทั่วโลกนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของคณะต่างๆของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยเกนต์รวมทั้งการร่วมมือสร้างเครือข่ายการวิจัยทางการแพทย์อื่นๆระหว่าง2สถาบันพร้อมกันนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ศาสตราจารย์ดร.กิโดไฮเลนบรูครองอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติศาสตราจารย์ดร.ฟังกัสทัตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.พีทฮูเบคเกอร์คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกนต์นายแดเนียลเทอร์มองนายกเทศมนตรีเมืองเกนต์นายฟิลิปเทียนปองนายกเทศมนตรีเมืองเมโรเบกและนายจอห์นแฮบรังหัวหน้าสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันออกราชอาณาจักรเบลเยียมหลังจากนั้นเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกนต์โดยมีศาสตราจารย์ดร.ฟังกัสทัตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ถวายการต้อนรับเสด็จมาทอดพระเนตรการทำงานของสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญที่กำลังผ่าตัดสัตว์ขนาดเล็กด้วยอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยห้องผ่าตัดสะอาดได้มาตรฐานโดยโรงพยาบาลสามารถผ่าตัดทั้งสัตว์ขนาดเล็กเช่นนกสุนัขแมวสุกร
รวมไปถึงสัตว์ขนาดใหญ่เช่นม้าวัวเป็นต้นมีการบริการทางการสัตวแพทย์ครบวงจรตั้งแต่การวินิจฉัยการรักษาตลอดจนการทำกายภาพบำบัดสัตว์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้มีความแข็งแรงกลับสู่สภาวะปกตินอกจากนี้ยังเน้นด้านการศึกษาวิจัยในสัตว์แต่ละชนิดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกนท์มีอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆเช่นสาขาวิชาเภสัชวิทยาชีวเคมีและพิษวิทยาโภชนาการพันธุศาสตร์และพฤติกรรมวิทยาสูติศาสตร์การสืบพันธุ์และการจัดการฝูงสัตว์ไวรัสวิทยาปรสิตวิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาและพยาธิวิทยาศัลยกรรมและการวางยาสลบในสัตว์สัตวแพทย์สาธารณสุขและความปลอดภัยทางอาหารรังสีวิทยาและศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกในสัตว์เล็กการดูแลสัตว์ปีกการดูแลสัตว์เล็กทางอายุรกรรมเป็นต้นในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.ฟังกัสทัตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จเยือนโรงพยาบาลสัตว์ในฐานะที่ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีสัตวแพทย์เช่นเดียวกับตนเองทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกนท์พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในด้านการสัตวแพทย์และการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ต่างๆให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามแต่ที่จะทรงมีพระประสงค์โดยศาสตราจารย์ดร.ฟังกัสทัตและทีมผู้บริหารจะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อประสานงานการดำเนินงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไปก่อนเสด็จกลับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกนท์เข้าเฝ้ารับเสด็จโดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกคณะสัตวแพทยศาสตร์ด้านอายุรศาสตร์สัตว์เล็กและวิทยาการต่อมไร้ท่อที่ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์สัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกนท์ในสาขาวิชาไส้เดือนฝอยศัตรูพืชโดยเป็นผู้ได้รับทุนจากรัฐบาลจังหวัดฟลานเดอร์ราชอาณาจักรเบลเยียมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนวันนี้เวลา 9:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนตั้งอยู่เขตยานนาวากรุงเทพมหานครเป็นอาคารสูง25ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยรวม 39,185 ตารางเมตรบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2494ได้ดำเนินธุรกิจด้านประกันวินาศภัยจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่67เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของคนไทยที่มีภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.โดยให้บริการ4บริการหลักได้แก่ประกันภัยรถยนต์การประกันอัคคีภัยการประกันภัยทางทะเลและขนส่งและการประกันภัยเบ็ดเตล็ดโดยประสบการณ์และความมั่นคงบริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นผู้รับประกันภัยในโครงการสำคัญระดับประเทศหลายโครงการทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดจนการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศองคมนตรีเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดยะลาระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคม2561
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีพระราชปรารถนาให้ราษฎรทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยในวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีได้สนองพระราชปรารถนาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการติดตามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดยะลาโดยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจด้านศาสนาณวัดบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาวัดบาละนี้เมื่อปี2547ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สร้างอุโบสถและในปี2548สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนาณวัดแห่งนี้ทั้งนี้ชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ร่วมกันพัฒนาและทำนุบำรุงวัดบาละจะมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพภาพปักวัดบาละในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถปัจจุบันมีสมาชิก172คนมีรายได้จากการส่งภาพปักให้ศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรดาเฉลี่ย 6,000 บาทต่อปีในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านปะแตหมู่6ตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นหนึ่งใน7โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคโดยสำนักงานกปร.ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานในการพัฒนาบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาในโรงเรียนก่อสร้างถังเก็บน้ำก่อสร้างอาคารบูสเตอร์ปั๊มติดตั้งเครื่องสูบน้ำก่อสร้างคูระบายน้ำและงานขยายเขตไฟฟ้าโครงการดังกล่าวช่วยจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดได้มาตรฐานน้ำดื่มให้แก่ครูและนักเรียนจำนวน500คนรวมทั้งชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสายสามัญและสายศาสนาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยในปี2544ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองคมนตรีเป็นประธานประชุมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายลลิตถนอมสิงห์รองเลขาธิการกปร.ผู้แทนกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในพื้นที่ภาคใต้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ912โครงการโดยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช66โครงการแยกตามประเภทคือด้านแหล่งน้ำ53โครงการด้านสิ่งแวดล้อม4โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ1โครงการด้านสวัสดิการสังคมการศึกษา4โครงการและด้านบูรณาการอื่นๆ4โครงการในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรตำบลวังอ่างอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชทางนี้กรมชลประทานได้เริ่มก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสในปี2534แล้วเสร็จในปี2539สามารถเก็บกักน้ำสูงสุดได้ถึง 93.60 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ชลประทานได้แก่ฝายคลองไม้เสียบจำนวน 66,502 ไร่นิคมสร้างตนเองควรขนุนจำนวน 19,500 ไร่และส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์บ้านควรมีชัยตำบลวังอ่างอำเภอชะอวดจำนวน 1,800 ไร่นอกจากนี้ยังเป็นต้นน้ำของลุ่มน้ำปากพนังอีกด้วยป
ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดชัยนาทร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2561วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาทนายยุทธพรพิรุณสารนายอำเภอเมืองชัยนาทเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2561มีเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทสาธารณสุขอำเภอและหน่วยรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทยไปรับบริการโลหิตโดยมีผู้ไปร่วมบริจาคโลหิตจำนวน266คนได้โลหิตจำนวน 86,400 ซีซีนอกจากนี้มีผู้แจ้งความจำนวนบริจาคดวงตาจำนวน8คนบริจาคร่างกายจำนวน7คนและบริจาคอวัยวะจำนวน7คนวันนี้ที่มณฑลทหารบกที่210อำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลตรีปราโมทนาคจันทึกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210เป็นประธานเปิดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูดินด้วยการปลูกปอเทืองในพื้นที่ของมณฑลทหารบกที่210เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยมีข้าราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชนกำลังพลมณฑลทหารบกที่210นักศึกษาวิชาทหารนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินซึ่งปอเทืองเป็นพืชคลุมดินช่วยในการป้องกันการพังทลายของหน้าดินและเมื่อไถกลบจะเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยการฟื้นฟูดินเพราะมีไนโตรเจนสูงและสารอาหารอื่นๆอีกจำนวนมากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิประเทศอินโดนีเซียวันนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครนายอมัตรุดดีเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนรับเงินบริจาคจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัตตามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโปรดให้ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและนายถิติวัฒน์ว่องวรรณกุลผู้จัดการมูลนิธิเป็นตัวแทนในการมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวทั้งนี้จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิซัดถล่มชายฝั่งเกาะสุลาเวสีทางตอนกลางของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีประชาชนในอินโดนีเซียได้รับความเดือดร้อนหลายคนไร้ที่อยู่นับเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงมากมีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,000คนการเข้าช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากถนนถูกตัดขาดและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ความเดือดร้อนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นสามารถบรรเทาเบาบางได้ด้วยการส่งมอบน้ำใจอันจะเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยได้ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปวันจันทร์ที่15ตุลาคม2561เวลา18นาฬิกาณพระลานพระราชบองดุสิตขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตน้อยพระพุทธรูปสำคัญไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติอีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์จำนวน207รูปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเริกสนันท์สวัสดีค่ะ